ในโลกออนไลน์ออกมาโพสต์ไว้อะไรครูเจี๊ยบค่ะครูสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์นะคะซึ่งก็นอกจากจะออกมาโพสต์ไว้อะไรแล้วยังออกมาเปิดเผยคำพูดสุดท้ายก่อนที่ครูเจี๊ยบจะเสียชีวิตโดยสาเหตุที่ครูเจี๊ยบเสียชีวิตนั้นเนื่องจากว่าโดนลูกหลงค่ะซึ่งเด็กช่างก็คือเหมือนไล่ยิงกับคู่อริแล้วก็ลูกหลงมาโดนครูเจี๊ยบเป็นเหตุให้ครูเจี๊ยบเสียชีวิตนั่นเองค่ะโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์ไว้อะไรครูเจี๊ยบซึ่งก็มีการระบุข้อความว่าด้วยความอาลัยขอให้ครูศิรดาศิลป์ประเสริฐพักผ่อนในอ้อมหัตถ์ของพระเจ้าวันที่11เดือน11ปี2023ค่ะครูเจี๊ยบเป็นครูที่ดีมากๆมีน้ำใจเสียสละเป็นแม่พิมพ์ของชาติเด็กๆทุกคนรักครูรอยยิ้มของครูที่ให้กับทุกคนคือความงามของครูเจี๊ยบครูจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเศร้าใจที่สุดที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากๆพบกันก่อนเกิดเหตุประมาณ5นาทีในขณะที่มีการพูดคุยกันห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน50เมตรคำพูดที่ยังก้องอยู่ก็คือว่าจะไปซื้ออุปกรณ์มาทำความสะอาดห้องเรียนแล้วก็เตรียมสอนนักเรียนในวันนี้ครูคือครูที่ทรงคุณค่าของโรงเรียนสังคมแล้วก็ประเทศชาติสำหรับกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนาของครูเจี๊ยบนางสาวศิรดาศิลป์ประเสริฐมีดังนี้นะคะก็คือวันที่12พฤศจิกายนเวลา 17:00 น.พิธีสวดภาวนาวันที่13ถึง14พฤศจิกายนพิธีสวดภาวนาวันที่15พฤศจิกายนนะคะพิธีมิสซาปลงศพณศาลาวัดพระแม่ประจักษ์แห่งภูเขาคาแมว2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ